คดีของลุงพลกับป้าแตนที่วันนี้ต้องลุ้นกันคำตัดสินนะครับที่ทางลุงพลนั้นเจอหลายข้อหาก็คือฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือว่าผู้ดูแลนะครับแล้วก็ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9ปีไว้ที่ใดที่1พ้นไปเสียจากตนเป็นเหตุทำให้ถูกทอดทิ้งถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพสภาพแวดล้อมที่พบเจอศพเพื่อให้ผลทางคดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปส่วนป้าแตนนั้นจำเลยที่2ถูกฟ้องฐานความผิดร่วมกันกระทำการใดๆกับศพหรือสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพนะครับทำให้คดีนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดนข้อหาเดียววันนี้ลุ้นกันนะครับที่ศาลจังหวัดมุกดาหารก็โอ้โหวันนี้ความเคลื่อนไหวทั้งคนที่เป็นฝ่ายกองเชียร์ลุงพลป้าแตนเนี่ยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็มีนักข่าวไปเกาะติดกันเพียบเลยนะครับตอนนี้นักข่าวของเราประจำอยู่ที่นั่นศาลจังหวัดมุกดาหารกำลังอยู่ระหว่างการอ่านคำพิพากษานะครับแล้วฝ่ายโจทก็คือแม่ของน้องชมพู่ก็ไปถึงแล้วพร้อมมั่นใจในพยานหลักฐานแล้วมองว่าถ้าหากศาลยกฟ้องขึ้นมาจะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อไปติดตามรายละเอียดจากคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นระโรจน์ครับทั้งสองท่านครับขณะนี้อยู่ระหว่างที่ศาลจังหวัดมุกดาหารนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาซึ่งผ่านไปเกือบจะ1ชั่วโมงแล้วนะครับขณะนี้ยังไม่มีผลออกมาครับท่ามกลางผู้สนับสนุนของลุงพลนะครับรวมถึงบรรดายูทูบเบอร์ที่มาปักหลักอยู่ด้านหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารครับคาดว่าไม่เกิน 12:00 น.วันนี้นะครับผลก็จะออกมาครับโดยศาลจังหวัดมุกดาหารเริ่มนั่งบัลลังก์อ่านคำพิพากษาเมื่อเวลา 10:00 น.ที่ผ่านมาครับในคดีที่นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีการฆาตกรรมน้องชมพู่บ้านกกอกนะครับที่หายไปอย่างปริศนาครับและร่างก็ไปอยู่ห่างจากบ้าน2กิโลเมตรบนภูเหล็กไฟนะครับโดยข้อกล่าวหาตามทนายของฝ่ายแม่น้องชมพู่นะครับก็คือทนายฝ่ายโจทก์ระบุนะครับว่าลุงพลถูกดำเนินคดีทั้งหมด4ข้อกล่าวหาด้วยกันนะครับตกเป็นจำเลยใน4ข้อหาครับและเพิ่มขึ้นมา1ข้อหานั่นก็คือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลนะครับหลังจากที่ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาเมื่อ31ตุลาคมนะครับส่วนข้อหาจากนี้ก็มีพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาทอดทิ้งเด็กอายุ9ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและ4ร่วมกระทำการใดๆแก่ศพก่อนชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นนะครับส่วนป้าแตนนั้นตกเป็นจำเลย1ข้อหาครับร่วมกระทำความผิดกับผู้ต้องหาร่วมกระทำการใดๆแก่ศพของน้องชมพู่ก่อนการชันสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นครับขณะที่ทั้งแม่และน้องชมพู่นะครับแม่ของน้องชมพู่ก็เดินทางมาถึงศาลครับมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเมื่อมาถึงด้านหน้าศาลก็โบกมือทักทายกับบรรดาสื่อมวลชนนะครับพร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกก่อนหน้านี้ว่าตื่นเต้นนะครับแต่ก็หลับสบายดีครับและไม่มีความกังวลใจใดๆนะครับเพราะว่าพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นนะครับมีทั้งนิติวิทยาศาสตร์หากผลออกมาเป็นอย่างไรก็พร้อมที่จะน้อมรับครับฟังเสียงของแม่น้องชมพู่ครับตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นลุ้นค่ะกังวลไม่กังวลเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าตื่นเต้นมากกว่าลุ้นผลค่ะเมื่อคืนนอนหลับไหมคะแม่หลับค่ะหลับสบายดีปกติดีค่ะเช้าวันนี้เราไม่ได้มีความกังวลอะไรใช่ไหมคะไม่กังวลค่ะแต่ว่ายอมรับว่าตื่นเต้นลุ้นผลค่ะอยู่ครับทางด้านทนายความพิสิทธิ์ไตรเจริญเมธากุลนะครับทนายของแม่น้องชมพู่ครับบอกเช่นเดียวกันครับไม่ได้กังวลใจอะไรและก็มั่นใจในพยานหลักฐานเตรียมแผนรับมือไว้นะครับหากคำพิพากษาออกมาไม่เป็นบวกนะครับก็ต้องปรึกษาแล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อครับไม่มีความกังวลเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำเราก็ทำมาทั้งหมดแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเราก็มีความเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่เราสืบมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพยานต่างๆที่สืบมาพยานแวดล้อมพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแม้แต่พยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับเราก็มีความเชื่อมั่นตามที่สืบมาว่ามันมีความสอดคล้องต้องกันทั้งหมดครับอ๋อนี่แน่นอนอยู่แล้วครับหากออกมาเป็นลบนะครับก็คือเราก็เตรียมพร้อมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่ออยู่แล้วนะครับก็คืออย่างที่บอกครับเบื้องต้นเราเชื่อมั่นตามพยานหลักฐานที่เรานำสืบมาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทอะไรหรือกังวลอะไรนะครับเพียงแต่ว่าหากแม้ออกมาไม่เป็นตามที่เราคาดการไว้เราก็ใช้สิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ตามกระบวนการปกติทางศาลต่อไปครับวันนี้ทางศาลไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปร่วมรับฟังนะครับเนื่องจากห้องมีขนาดเล็กครับและทางฝ่ายโจทก์ฝ่ายจำเลยมากันเป็นจำนวนมากครับ
จ้าหน้าที่จึงบอกกับทีมข่าวนะครับว่าการอ่านคำพิพากษาในวันนี้น่าจะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับซึ่งหากเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วก็จะสรุปคำพิพากษาแจกให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งครับขณะที่บรรยากาศด้านหน้าศาลเกิดความวุ่นวายขึ้นนะครับเมื่อผู้สนับสนุนและฝ่ายเห็นต่างครับมีปากเสียงกันบริเวณด้านหน้าศาลครับมีการนำพวงหรีดมาให้กับลุงพลนะครับนอกจากนี้บรรดากองเชียร์ต่างโห่ร้องดีใจนะครับทางที่ศาลยังไม่อ่านคำพิพากษาครับจึงทำให้บริเวณด้านหน้าศาลนั้นมีความวุ่นวายเกิดขึ้นครับสำหรับแนวทางผลการตัดสินที่ออกมามีการวิเคราะห์กันถึงความเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือ1ศาลยกฟ้องครับเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอ2ลุงพลอาจจะถูกลงอาญาในบางมาตรานะครับและ3ลุงพลอาจจะถูกยกฟ้องในข้อหาที่3คือการกระทําการใดๆแก่ศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพครับซึ่งหากยกฟ้องในข้อ3ครับป้าแตนนั้นก็จะหลุดพ้นความผิดไปด้วยครับสำหรับแนวทางของป้าแตนนั้นก็มีการประเมินนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับรู้รับเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะครับหากยกข้อ3ป้าแตนก็จะหลุดพ้นไปด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในคดีนี้มีการประเมินกันจากทั้ง2ฝ่ายคู่ความครับว่าจะต้องสู้กันถึง3ศาลนะครับทันทีที่มีผลออกมาครับทีมข่าวเนชั่นทีวีจะรายงานกลับเข้าไปทันทีครับกลับไปที่คุณธีวัฒน์คุณสัตตคุณครับขอบคุณนะครับคุณอิทธิพัฒน์นะฮะคดีนี้ยังต้องติดตามนะครับมหากาพย์4ปีว่าผลที่ออกมาจริงๆแล้วคดีนี้ตั้งข้อหาไว้ค่อนข้างรุนแรงเรื่องของเจตนาฆ่าแต่ผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้นเราคงยังต้องรอติดตามเพราะทั้ง2ฝ่ายก็ยืนยันว่าถ้าผลออกมาไม่ได้ตรงกับที่คิดไว้จะเดินหน้าอุทธรณ์ต่อไป